ุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ Safety Index Future เนี่ยยังน่าจะแขวงตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยทั้งนี้ถ้าดูในส่วนของดัชนี Safety เองที่ยังคงยืนได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อวานนี้แม้ว่าจะมีแรงขายสลับออกมาบ้างระหว่างวันแล้วก็มองดูแล้วเนี่ยความผันผวนที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากปัจจัยในประเทศเป็นส่วนใหญ่ขณะที่ยังคงต้องจับตาดูในส่วนของการประชุมกนง.ก็มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมแล้วก็ถ้าไม่มีประกาศลดดอกเบี้ยออกมาก็น่าจะมีแรงกระตุ้นการเข้าซื้อในตลาดหุ้นในระยะสั้นนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของแรงซื้อลงทุนต่างชาติด้วยปริมาณที่มากต่อเนื่องมาหลายวันเมื่อวานนี้ก็ยังซื้อสุทธิเป็นวันที่7ในฝั่งของหุ้นเนี่ย 1,978 ล้านบาทก็อาจจะยังช่วยหนุนเซนติเมนต์การลงทุนอยู่แต่ว่าก็ยังคงเห็นในส่วนของลงทุนสถาบันเนี่ยมีการขายทำกำไรออกมาในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยในส่วนของ Safety เองน่าจะยังประคองตัวไปได้เรื่อยๆถ้ายังไม่มีปัจจัยลบอื่นๆแทรกเข้ามาแล้วก็ในส่วนของตัว S50 S13 เนี่ยแม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากการขายสุทธิของลงทุนต่างชาติเป็นวันที่3ต่อเนื่องอีก744สัญญาแต่ก็มองกรอบการเคลื่อนไหวน่าจะอยู่ในช่วง950ถึง961จุดต่อไปแต่ถ้าเบรกในกรอบดังกล่าวเนี่ยก็คงจะต้องเก็งกำไรตามทิศทางลงไปวันนี้จึงเน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบ950ถึง961จุดส่วน Gold Future เนี่ยเรามองแนวโน้มน่าจะฟื้นขึ้นก็มองว่าอาจจะผ่านระดับ 24,130 บาทขึ้นมาได้ซึ่งก็เป็นแนวต้านตรงเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันในทางเทคนิคแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยทางเทคนิคเองเนี่ยก็ยังให้สัญญาณที่เป็นขาลงเครื่องมือ MACD ก็ยังส่งสัญญาณขายแล้วก็ปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line แล้วก็ยังมองว่ายังไม่น่าจะกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 24,200 บาทได้ในเร็วๆนี้เนื่องจากว่าถ้าดูในส่วนของปัจจัยที่เป็นแรงหนุนในเรื่องของอุปสงค์จากฝั่งเอเชียเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวราคาทองคำสปอตปรับตัวขึ้นมาใกล้ระดับ1660เหรียญทั้งนี้ก็สะท้อนจากในส่วนของราคาทองคำในตลาดซื้อขายเซี่ยงไฮ้ที่พุ่งขึ้นกว่า10เหรียญเหนือระดับราคาสปอตแล้วก็รายงานตัวเลขการส่งออกทองคำจากฮ่องกงไปยังจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในเดือนพฤศจิกายนเทียบจากเดือนตุลาคมแต่ถ้าดูในเรื่องของปัจจัยอื่นๆเนี่ยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการคลังของสหรัฐเองที่ยังต้องติดตามดูความคืบหน้าต่อแล้วก็ปัจจัยในช่วงวันสองวันนี้ก็คือในเรื่องของการประชุมของ ECB ที่มีการคาดการณ์ว่าจะเห็นการคงอัตราดอกเบี้ยจาก ECB ต่อไปในรอบนี้แต่ว่าก็มีโอกาสค่อนข้างมากที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้ซึ่งทำให้ยูโรเนี่ยกลับมาทรงตัวแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐที่อิงทางแข็งค่าเนี่ยยังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคำก็อาจจะยังเห็นการปรับขึ้นเป็นไปอย่างจำกัดแถว1,665 เหรียญดังนั้นเนี่ยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนจึงแนะนำว่าถ้า GFG 3ยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 24,200 บาทได้สถานะช็อตเดิมเราก็ยังแนะนำให้ถือต่อเพื่อทยอยรับรู้กำไรในช่วงที่ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 24,900 บาทสำหรับในส่วนของ Brent Crude Oil Future เนี่ยมองแนวโน้มวันนี้น่าจะแกว่งตัวขึ้นได้แต่ว่าถ้าดูแล้วก็ยังมีหลายปัจจัยที่ต้องติดตามต่อทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการปรับตัวดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ S&P GSCI สำหรับปี2013ที่มีการเพิ่มน้ำหนักในส่วนของตัวน้ำมันดิบ Brent แล้วก็มีการปรับลดน้ำหนักในส่วนของน้ำมันดิบในสหรัฐเนี่ยก็เป็นแรงหนุนทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาแต่ก็มองว่าราคายังไม่น่าจะไปไหนได้ไกลในช่วงที่รอดูในส่วนของการประชุม ECB แล้วก็ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐประจำสัปดาห์จากการรายงานของ EIA ในคืนนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยคาดการจากรอยเตอร์มองว่าอาจจะเห็นสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้ว 1.5 ล้านบาร์เรลก็ถือเป็นแรงกดดันในเชิงลบนอกจากนี้เนี่ยยังต้องติดตามในส่วนของภาวะเศรษฐกิจของจีนซึ่งก็น่าจะสะท้อนจากในส่วนของตัวเลขการส่งออกที่จะมีการรายงานออกมาในวันพฤหัสนี้
ก็มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขส่งออกน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งก็ถ้าออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์เนี่ยน่าจะเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ให้ขยับขึ้นต่อได้ก็มองแนวต้านถัดไประดับ114แล้วก็115เหรียญส่วน BIF 13เนี่ยมองวันนี้ก็มีโอกาสแกว่งตัวขึ้นต่อไปทดสอบระดับ 3,450 บาทแนะนำสถานะรอง BRF 13ให้ทยอยทำกำไรส่วนสถานะใหม่คงต้องรอจังหวะที่ยอดตัวแต่ไม่หลุดระดับ 3,380 บาทเพื่อเข้าเปิดสถานะรองส่วน USD Future วันนี้เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะยังแกว่งตัวอยู่ในทิศทางอ่อนค่าหลังจากที่ในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวเป็นวันที่2แต่ว่ามองในส่วนของการปรับขึ้นยังคงค่อนข้างจำกัดหลังจากที่ข่าวในเรื่องของการเจรจาทางด้านงบประมาณของสหรัฐเนี่ยจางหายไปแล้วก็ในเรื่องของการประชุมนโยบายของ ECB จะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามมีการคาดการณ์ว่ายังตรึงดอกเบี้ยเอาไว้ที่เดิมส่วนในเรื่องของฟันโฟลว์เนี่ยยังเห็นต่างชาติไหลมีเงินไหลเข้ามาในประเทศต่อเนื่องจากนักทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ตลาดตราสารหนี้เนี่ยมีการเข้าซื้อถึง 18,000 ล้านบาทก็ซึ่งมองว่าเป็นระดับที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็อาจจะเป็นก็คงต้องติดตามดูในฝั่งของตลาดหุ้นว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามามากขึ้นหรือไม่ส่วนแนวโน้มค่าเงินบาทเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นต่อไปแนวโน้ม USD F13 ระยะสั้นมีโอกาสลงทดสอบระดับ 30.46 บาทแนะนำให้ถือสถานะช็อตต่อโดยตัดขาดทุนในระดับ 30.55 บาทส่วนสถานะใหม่ในจังหวะที่ USD F13 ดิดตัวขึ้นมาก็ให้เข้าเปิดสถานะช็อตปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ